ในคลิปนี้เราก็จะมาดูตำแหน่งขาของรอมไบออดกันนะครับตัวของรอมไบออดบางครั้งครับอย่างเช่นบอร์ดนี้ไม่ได้ระบุขานะครับไม่ได้ระบุตำแหน่งขาไว้เวลาเราถอดออกนะครับแล้วเราลืมว่ามันขาหนึ่งอยู่ด้านไหนนะครับหรือมันหันหน้าไปทางด้านไหนตัวของรอมนะครับก็จะมีจุดอยู่นะครับจุดของรอมก็คือตัวของขาหนึ่งนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะมาตรวจสอบว่าขาหนึ่งของรอยบัตรปีที่บอร์ดนะครับอยู่ด้านไหนแต่ขาหนึ่งนะครับเราก็จะตรวจสอบยากเพราะฉะนั้นตัวของรอมนะครับขาสี่จะเป็นขากราวเราก็ใช้วิธีวัดว่าขาไหนเป็นขากราวนะครับโดยตั้งค่ามิเตอร์ไปที่โอห์มนะครับหรือตัวของไดโอดก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับถ้าตั้งค่าไปที่โอห์มนะครับก็จิ้มวัดนะครับสามมุมทั้งสองฝั่งนะครับขึ้นนะครับส่วนของบอร์ดตัวนี้นะครับขา3ขา4จะจ้ำลงกราวไว้นะครับนะครับขานี้คือขากราวนะครับส่วนขาอื่นจะไม่ได้0โอห์มนะครับหรือค่าความต้านทานจะไม่ต่ำนะครับก็ระบุได้ว่าขานี้คือขากราวก็เอาตัวรอมวางลงกราวนะครับส่วนถ้าเราใช้โหมดไดโอดนะครับในการวัดก็เหมือนกันนะครับขาอื่นนะครับจะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับส่วนของขา C นะครับก็จะขึ้นเป็น000นะครับนะครับเข็มดำแตะกราวนะครับแล้วก็ได้วัดนะครับการตรวจสอบง่ายๆนะครับก็คือวางขา4ให้ลงกับขา4เท่านั้นเอง